มีงานจัดแสดงเทคโนโลยีที่ใหญ่ระดับโลก Consumer Electronics Show นะคะปีนี้ได้กลับมาจัดกันอีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดไปก่อนหน้านี้เพราะเรื่องโควิด-19งานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าขณะนี้มีกระแสตื่นตัวอย่างมากเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามจากรายงานโดยคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนากุลค่ะถือเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน Consumer Electronics Show หรือ CES ที่นครลาสเวกัสในรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ปีที่แล้วการจัดงานอยู่ในรูปแบบออนไลน์แต่ปีนี้การจัดงานเป็นแบบผสมผสานมีทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์สำหรับบริษัทที่ไม่ต้องการเดินทางมาที่นี่ไปเริ่มที่บริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ที่พัฒนาเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นรีโมทโทรทัศน์ที่ไม่ต้องใส่ถ่านอีกต่อไปแต่สามารถชาร์จพลังงานได้จากแสงไฟในบ้านรวมถึงชาร์จพลังงานผ่านคลื่นวิทยุจากเราเตอร์ Wi-Fi รวมถึงเครื่องซักผ้าที่มีเทคโนโลยีป้องกันการปล่อยไมโครพลาสติกลงสู่แหล่งน้ำในขณะที่ค่ายโซนี่เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบผลงานของบริษัท Sony Mobility ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมองว่า Sony มีความได้เปรียบในเรื่องนี้เพราะมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่เชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าได้เช่นระบบเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเมื่อหลายปีก่อนที่เกี่ยวข้องกับกล้องสิ่งเหล่านี้ทำให้ Sony มีความได้เปรียบในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแม้แต่ค่ายเชฟโรเลตและ General Motors ก็หวังที่จะเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดรถไฟฟ้าเช่นกันด้วยการพัฒนารถกระบะไฟฟ้าที่บริษัทอ้างว่าแม้จะใช้พลังงานไฟฟ้าแต่สมรรถนะยังคงเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความแข็งแรงความทนทานในขณะเดียวกันยังเป็นรถที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายขับได้อย่างมั่นใจทั้งบนถนนและทางวิบากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์มองว่าการพัฒนารถกระบะไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะราคาจำหน่ายนั้นสูงกว่ารถกระบะที่ใช้น้ำมันถึงเท่าตัวนอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงเทคโนโลยีของพาหนะส่วนบุคคลซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฮุนไดกับ Boston Dynamics ที่เพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อกลางปีที่แล้วเป็นพาหนะขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่สามารถเดินทางไปจุดต่างๆได้ด้วยตัวเองจากของชิ้นใหญ่ๆไปดูอุปกรณ์ขนาดเล็กกันบ้างอย่างเครื่องปั๊มรอยสักที่เราสามารถเลือกรูปภาพที่ชอบจากนั้นเครื่องนี้จะปั๊มภาพดังกล่าวลงบนผิวหนังซึ่งหมึกที่ใช้สามารถลบออกได้เพียงแค่ล้างด้วยสบู่ไปต่อด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีรูปแบบต่างจากทั่วๆไปเพราะเครื่องชั่งเป็นพรมที่เชื่อมต่อกับหน้าจอที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและน้ำหนักตลอดระยะเวลาที่ใช้เครื่องนี้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสุขภาพของตัวเองในเบื้องต้นได้อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจไม่น้อยคือปลอกคออัจฉริยะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่สามารถตรวจวัดชีพจรและการหายใจรวมถึงระบุตำแหน่งที่อยู่ของพวกมันได้ด้วยแม้ว่าปีนี้จำนวนผู้เข้าร่วมงานจะน้อยกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่บรรยากาศการจัดงานไม่คึกคักเหมือนช่วงเวลาปกติแต่เทคโนโลยีที่นำมาแสดงในครั้งนี้ยังคงมีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนทำให้หลายประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการระบาดอีกครั้งและทำให้ผู้คนนั้นต้องกลับเข้าสู่โหมดการทำงานจากบ้านทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงได้รับความสนใจมากขึ้นตามไปด้วย